ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกทอสยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังลูกหนี้เด็ดขาดหลังถูกธนาคารทอสยื่นฟ้องล้มละลายวันที่27กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ส.เศษ 3,921 ส่วน 2,566 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมโดยระบุว่าด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.โจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่4กรกฎาคม2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนางหรือนางสาวกันตนาสีอ่อนหรือมูลสิติลูกหนี้เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่26กรกฎาคม2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังยิ่งลักษณ์อวยพรทักษิณวันเกิดครบ74ปีขอให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวน้องรักพี่ที่สุดยิ่งลักษณ์อวยพรทักษิณวันเกิดครบ74ปีขอให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวพี่ยังคงเป็นพี่ชายสุดที่รักเป็นพี่ที่น้องเคารพเมื่อวันที่26กรกฎาคม66นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ74ปีและเป็นปีที่พิเศษของพี่น้องขอให้พี่มีแต่ความสุขสมหวังประสบความโชคดีตามที่พี่ปรารถนาน้องหวังว่าพี่จะมีความสุขในชีวิตและประสบความสำเร็จขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองให้พี่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวตามที่พี่รอคอยมานานและอยู่กับลูกหลานที่พี่คิดถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าเวลาที่พวกเราเฝ้ารอคอยมาถึงแล้วค่ะน้องรักพี่และขอบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่พี่ดูแลน้องตั้งแต่น้องจากประเทศไทยมาถ้าน้องไม่มีพี่น้องคงไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งแบบนี้พี่ยังคงเป็นพี่ชายสุดที่รักเป็นพี่ที่น้องเคารพและเป็นบุคคลต้นแบบของน้องตลอดไปนะคะอยากจะบอกว่าน้องรักพี่ที่สุดค่ะ
สุขสันต์วันเกิดค่ะที่ทักษิณชินวัตร บวรศักดิ์บอกถ้าไม่รู้อย่าใช้ความรู้สึกพูดชี้นำมันบาปย้ำสภาไม่ได้เป็นอธิปัตย์บวรศักดิ์ยันผู้ตรวจส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติของสภาทำถูกแล้วย้ำรัฐสภาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจะไปเป็นอธิปัตย์ไม่ได้เหน็บแรงใช้ความรู้สึกพูดออกไปนอกจากผิดแล้วยังบาปอีกด้วยจากกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติเรื่องการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่2ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2566นายบวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันศักดิ์บุวันโนระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตามหมู่213ซึ่งบัญญัติว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครป.ดังกล่าวบัญญัติไว้ในม.46ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา71ได้โดยจะต้องยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อนภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งต้องระบุการกระทําที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระทําใดและละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไรนอกจากนั้นขอให้ท่านที่สนใจโปรดไปดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ4ส่วน2563ที่ผู้ตรวจไม่ส่งแต่ผู้รองยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเองคดีนี้ศาลเห็นว่าสิทธิของผู้ร้องถูกละเมิดและป.อ.กำหนดความผิดฐานทำให้แทงลูกขัดต่อรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่เศษ7ส่วน2563ซึ่งผู้ร้องมีบิดาเป็นคนเนเธอร์แลนด์มารดาเป็นคนไทยถูกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและตม.ห้ามเข้าเมืองไปยื่นผู้ตรวจพิจารณาเกิน60วันผู้ร้องจึงมายื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรับและวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญที่ห้ามเนรเทศคนไทยหรือห้ามคนไทยเข้าประเทศคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ5ส่วน2564ที่ผู้ตรวจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ามติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดขัดรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่เศษ7ส่วน2564ที่ผู้ตรวจยื่นคำร้องว่าผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกตัดสิทธิ์โดยมติกรรมการสรรหาขัดต่อรัฐธรรมนูญการที่ผู้ตรวจส่งสารรัฐธรรมนูญจึงทำถูกแล้วเพราะเขาทำตามหน้าที่ส่วนที่นักการเมืองลากตั้งบางคนตีโพยตีพายก็ต้องปล่อยไปเพราะนั่นคือวิสัยเขาส่วนที่บอกว่ารัฐสภาเป็นอธิปัตย์นั้นพูดไปเพราะมัวเมาในอำนาจที่ไม่มีอยู่จริงรัฐสภานี้สถาปนาขึ้นโดยรัฐธรรมนูญต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่ให้กำเนิดตนจะไปเป็นอธิปัตย์ไปไม่ได้ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและนิติธรรมจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าผมไม่มีความรู้ผมจะไม่ใช้ความรู้สึก
พูดออกไปเพราะนอกจากผิดแล้วยังทำให้คนอื่นผิดตามไปด้วยบาปนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำความคิดผมจึงขอให้ท่านที่ชอบโซเชียลมีเดียเชื่อกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีกว่าอย่าไปเชื่อคนพูดโดยเฉพาะคนที่พูดแต่ความรู้สึกนายบวรศักดิ์ระบุThank you.